เพื่อพี่เลยเนี่ยเออคุณพี่มา
ชิปมีอันนี้มีด้วยนะขอซื้อให้มันอยู่ตรงนั้นของมันดีกว่าโอเคแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่านะครับแต่หลายคนรู้จักอยู่แล้วล่ะสวัสดีครับผมชื่อแบงค์นะครับผมสวัสดีครับผมบอมแบงค์ครับเวลาตรงนี้เป็นอะไรไหมครับผมอยากจะอัปเดตน้องผมหน่อยแล้วมีผลงานอะไรบ้างก็ตอนนี้ผมเพิ่งถ่ายละครช่อง3ตัวไปครับผมก็ออกประมาณเดือนมิถุนาครับเรื่องอะไรครับดวงใจในไฟหนาวครับผมก็อาจจะออกประมาณครึ่งเรื่องแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าแบบเป็นละครช่อง3ที่เล่นแบบจริงจังครั้งแรกได้ออกปกติเล่นไม่จริงจังอ๋อไม่ปกติจริงจังไอ้พี่แต่ว่าอันนี้คือแบบเราได้มีโอกาสแบบเล่นเยอะไอ้พี่ผมตั้งใจว่าอยากเล่นอยากเล่นเยอะแล้วบอมล่ะครับผมอัปเดตหน่อยสิครับผมตอนนี้ผมขายชีพก็มีทำผมด้วยครับแต่ตอนนี้ผมมีซีรีส์ที่ทำเองครับผมเป็นผู้จัดเขาเปลี่ยนผันตัวเป็นผู้จัดนะคือเป็นเจ้าของที่ทำงานแล้วเขากลายเป็นผู้จัดแล้วเรื่องอะไรครับมาเอนจิเนียร์ครับผมกดเรือรู้จักไหมรู้จักกดเรือไหมกดเรือจำไว้ครับถ้าหนังไม่ดีด่ามันครับผมเพราะมันเป็นผู้จัดมาก่อนครับก็ด่ามันแล้วด่ามันเลยแต่อย่าทิ้งโอกาสเพราะว่าอนาคตเนี่ยถึงพี่จะเป็น SD5 แต่ใจพี่ยังมีบัฟโฟเสมอขอเตือนทีมงานนิดนึงตอนแรกบอกจะทำสแตนดี้ชีฟ้ามาตั้งตรงนี้ไม่ใช่หรอฮะสแตนดี้หายไปแล้วไม่มีเพราะว่าสแตนดี้ทำให้เต้นด้วยยากมากเอาเป็นพิธีกรแทนนั่นแหละนี่แหละครับน้องผมยังไงก็ฝากติดตามน้องผมด้วยนะครับน้องผมน่ารักมากแล้วก็จะให้มีผลงานเร็วๆนี้ให้คุณได้ติดตามแน่ๆอันนี้ฝากไอจีหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ครับฝากไอจีนะครับผม BBNKBANK ครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมจำได้อ่ะผมบอมอันเดอร์สกอร์กีรติครับผมแล้วของคุณล่ะครับของคุณอะไรครับคิมอนดีเจคิมอนดีเจคิมอนดีเจใช่ไหมเดี๋ยวน้องยังอยู่กับเราต่อครับครับผมเพราะว่าน้องจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเอาประกวดได้ด้วยนะผมมาแล้วฉันให้คุ้มปะเสร็จแล้วเสร็จแล้วที่หมดหน้าที่แล้วเต้นเต้นจบแล้วเราตักเลยนี่ข้ามดีมาสายเอาตังค์อีกแล้วมันยังไม่พูดเรื่องเงินแอบมันยังไม่พี่คิมให้ละไงเมื่อกี้แล้วพี่ก็มีตังค์เหลืออยู่หรอกแต่เมื่อกี้เห็นทีมงานกระติกบอกไปอีกไม่กว่าที่โยนไปเมื่อกี้คิดตังค์ด้วยตัวเลยเปิดมาเท่ไหมเมื่อกี้ถือไปกว่ามาโอ้หรอต้องอีกรอบนึงงานนี้หน้าแล้วกันกันในโยนให้ดูไหมวันนี้ขอบคุณแบงค์ขอบคุณบอมด้วยนะครับไปพักก่อนไปพักก่อนนี่แหละบัฟโฟไม้แต่ขาดไม้มานะเฮ้ยไม้เก็บดิไม่พูดข้างหลังแล้วดินทาใครรู้หมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมรับน้ำกันครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมบอกแล้วว่าวันนี้ไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสใช่ไหมเห็นในทวิตเตอร์ชอบบ่นงานคนนู้นนี้แหมช้าเร็วเหลือเกินไม่ทันได้ทำอะไรเลยงานนี้น่าให้ตูดแฉะนะผมช่วงนี้ที่จับคนหลังๆเก็บเอาประสบการณ์ความแย่ๆของคนอื่นมาบอกเห็นไอ้ที่ใส่หูแมวอยู่รอบๆนี่ไหมใครเวียงมาบอกผมเตะเลยผมปีนไปแล้วนอนแล้วว่าทุกคนใครพูดอะไรก็ต้องรู้ไหมว่าตอนแรกชุดเขาเนี่ยมีแต่เสื้อสกีนอย่างเดียวนะเขาไม่ได้มีแบบว่าแบบหูแมวอะไรนะว่าผมบอกผมสั่งเลยให้ใส่หูแมวมาจะได้ชิ้นเครื่องไม่ดูไม่เกี่ยวกาดงานผมอ่ะผมเกี่ยวกาดได้คนเดียวขอบคุณนะครับทุกคนที่แซวแชทผมตัวเลย
พิ่งเจอกันวันนี้แหละนะครับเพิ่งคุยกันเมื่อเช้ามาสายด้วยวันนี้ตอนแรกกะว่าจะเก็บตัวไม่ใครเห็นแต่คนเห็นตั้งแต่เช้าแล้วเลยมาสายเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นกันดีแต่วันนี้ไม่เอาโปรเจกต์ได้ไหมไม่ได้คือถ้าผมใครที่รู้จากผมอ่ะคุณจะรู้ว่าผมไม่ชอบโปรเจกต์เลยผมไม่ชอบแบบทุกคนมาแบบเห็นแฟนร้องไห้แล้วผมใจไม่ดีเอากลับเข้าเรื่องเลยเรื่องงานเรื่อง2ทุ่มคือหลังจากที่ได้เป็นบัฟโฟแล้วนะครับโอ้ยก็เป็นออกอีเวนต์มากมายครับตอนนั้นช่วงประกอบกับพวกLove Sick The Series เนี่ยซีซั่น2เนี่ยนะเขาก็ฉายไปเรื่อยๆทุกคนก็พยายามแฟนคลับผมนะพยายามจ้องคิวจะออกเมื่อไหร่ดูทีไม่ออกสักทีเห็นออกแต่อีเวนต์ไปมึงไปนั่นไปนี่ไม่ได้ออกสักทีครับผมเพราะว่ามันตกรอบแรกไงบทมันน้อยแต่ก็มีโอกาสระหว่างที่ซีรีส์เลิฟซิกซีซั่น2เนี่ยเขามีแบ่ง2พาร์ทเป็น 2.1 กับ 2.2 ผู้ใหญ่ก็พี่โอนั่นแหละเขาก็เลยทำซีรีส์เรื่อง The School โรงเรียนปวดกวนนักเรียนแสบขึ้นมาครับหรือผมพูดพลาดไปถูกแล้วนะผมพูดที่ถูกไหมเฮ้ยคุณเอาแรงงานต่างด้าวมาทำหรือเปล่าแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะนี่ครับเดินสกูเดินวนก่อนเสื
นับคู่จิ้นกันดีๆนะในชีวิตมีคู่จิ้นเยอะชิบหายคิดได้นะเข้ามาปุ๊บเลยตั้งแต่แคมปิ้งเลยคือคิมมินน้องมินคือน้องแคมป์นี่หน้าตาจิ้มลิ้นน่ารักมากหลงไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันน้องที่สองมาเป็นบัฟโฟไม่อยากจำเนี่ยบ้าเห็นมันเพื่อนกันเล่นกันมันก็เตี้ยกว่าผมนะมันเรียกฝ้าคิมวะสงสัยมากรับไม่ได้เลยนะเราจะพูดเร็วๆอันต่อมาคิมอู๋กับเดอะสกูยังไม่พอครับผมมีฮอนติอีกตอนแรกเนี่ยในซีเควนซ์แรกของฮอนติเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับพาร์ทไทม์โอ้โหได้เล่นก็ถือว่าเป็นบทเด่นเป็นเรื่องที่คนพูดถึงคือเป็นคู่ที่คนพูดถึงที่สุดจัดว่าเป็นพระเอกได้แต่ไม่ได้พระเอกหรอกนะจัดว่าเป็นพระเอกไอเนี้ยนะอยากจะทำแบบเมื่อกี้เหมือนกันนะมี MV มีอะไรให้ดูร้องเพลงแต่คุณลองไปดูเด็ดเพลงนั้นร้องยากชิบหายเลยไม่ไปลองดูนะถ้าผมคนดูอยู่แบบเนี้ยมันจะแบบว่าเป็นแบบใต้ๆยิ่งเลยไงร้องไม่ได้ก็เลยแค่พูดถึงเฉยๆก็เป็นความทรงจำดีๆผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะผมว่าผมก็เล่นเป็นตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สองที่เป็นจริงๆจังๆใช่ไหมจนมันก็เริ่มแบบมันแป๊กแป๊กกัดหนังอ่ะมันก็แบบไม่ค่อยมีงานก็เริ่มหลุดซบเซาเริ่มกลับคิดเลยคิดมาจัดกันในหน้าใหม่อีกรอบเลยจัดที่ไม่ได้จัดมาเลยไอ้ความสับบันรนที่เคยสะสมมาความทะลึ่งตึงตังมันหายอ่ะผมจัดไป 2-3 ครั้งแล้วมันกลายเป็นขี้เก๊กเกินไปแต่ละผมไปดูแล้วหลังผมรู้สึกไม่ชอบตัวเองเล่นกีตาร์แล้วก็แบบว่าจิกกล้องเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วถึงแฟนคลับจะชอบแต่ผมไม่ชอบผมก็ท้อๆแล้วช่วงนั้นคิดละคิดว่าแบบคงแบบหมดกับสิ่งที่ทำมามันคงหมดละมั้งเราอยู่มาเป็นปีแล้วนี่คงมีรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาขนาดเราเนี่ยเกิดขึ้นมาคนอื่นเขายังดับเลยแล้วทำไมเราถึงจะไม่ดับล่ะนั่งเหี่ยวๆอยู่บ้านช่วงนั้นเล่นกันเทอร์นิน่าก็ไม่ดีเอาหมาขึ้นมาเล่นคนก็กรี๊ดแป๊บเดียวพยายามสารพัดสารเพงไม่ดีเท่าไหร่เกือบแล้วเกือบจะไปเป็นครูแล้วถ้ากลับไปเป็นครูนะต้องเลยขับไปมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกชุดเหมือนเดิมอ่ะใครเคยเห็นไหมแต่โชคดีครับหลังจากที่ช่วงสัญญาใกล้จะหมดแล้วก็คิดว่าสัญญาหมดแล้วผมไม่มีอะไรแล้วผู้ใหญ่มาทักมาพี่โอ้ยน้องคิมน้องบอมน้องอะไรเด็กๆมีที่เป็นพาร์ทเนอร์กับละครเรื่องนึงมีพาร์ทเนอร์การลองมาแคสดูไหมแต่ว่าพี่ไม่เขาเรียกว่าไม่ช่วยนะเอาตามความสามารถเพราะว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยคือหลายๆคนไม่ใช่ที่ไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินครับลองครับเอาบทให้อ่านตัดสินใจครั้งแรกจะแกล้งเป็นวาโยครับคือเดาเลยว่าเป็นวาโยคนเดียวมันจะมีแค่2คนที่ดับผมได้ไอ้คนเดียวพอคือพี่เต้ปรึกษาพี่ปูนะพี่ปูหลายคนรู้จักพี่ปูครับหน้าวันแคสเลยว่ามันมีบทอะไรบ้างพี่ปูไม่โยนเลยหมอบีมอย่างเงี้ยหมอบีมแน่นอนถามกลับไปพี่ปูหมอบีมไม่เป็นลุกเป็นลับอะครับประสบการณ์เรื่องสิ่งที่มาเยอะรู้แม่งแนวเนี้ยลุกลับแน่นอน
ล่นเป็นลุงเป็นรับอ่ะครับเป็นรับค่ะน้องมีบทอื่นอีกไหมครับมีบทโฟนบทโฟนน้องไม่ได้หรอกน้องลุงน้องมันไม่วิศวะโอ้ยพี่ยังใจช็อกขึ้นนะแล้วมีอันอื่นไหมมิ่งขวัญมิ่งขวัญมันต้องดำมันไม่ได้น้องมันต้องดำมันต้องตัวดำน้องอะไรเนี่ยโหยพี่มีแล้วเนี่ยน้องไม่ได้ไม่ได้ขอบีมอ่ะบีมก็บีมพี่แต่ว่าขอแค่มันสองตัวได้ไหมภาพที่เห็นจะเห็นโมชิสองอันสองอันปุ๊บดีอันนี้นี่ขอแก้ไขเองเคลียร์ปัญหาหน่อยนะนี่ปอมคิดไว้ด้วยนะมันมีดราม่าก่อนว่าทำไมเลขที่ประจำตัวเราตอนนั้นน่ะมันถึงแบบว่าข้ามไปตั้งแต่ที่เรามาสายเพราะอะไรอ๋อผมฝากปากที่เป็นไอ้นี่ไว้อ่ะใครวะไอ้นี่ปากตอนนั้นปากเป็นอยู่หน้าคอเตอร์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะปากคือพี่สาวสีฟ้าปากคือซึ่งพี่สาวสีฟ้าทีนี้เพราะพี่สาวสีฟ้ารู้จักกันทำหน้าโตแล้วก็แสบเฮ้ยเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างแล้วจอดรถอยู่จองให้หน่อยปากหมดละกี้ทำไมอ่ะมาอธิบายไงนั่นแหละมาถือป้ายสองอันมีขวานมาหนึ่งดื้อหรือจะเอามีอีกอันหนึ่งก็เป็นหมอบีก็ผ่านเข้ารอบแรกเว้ยเพราะว่าหล่อโอ้ยแล้วทำไมไม่เห็นทำไมวันแรกก็ผมไปสายไงวันที่สองมาถึงเห็นวันที่สองตื่นเต้นจัดนอนไม่หลับป่วยถูกผ่านเข้ารอบอีกแล้วน่าจะได้เล่นไหมเนี่ยตื่นเต้นนอนไม่หลับปุ๊บกินหมูกระทะอีกหน้าบวมเลยโอ้โหเล่นอย่างหล่อคุณไม่ได้เห็นผมวันแรกผมอยากขอคนที่แบบตามคนอื่นอยู่ว่าแล้วมีแฟนคลับโซตัสมาฮะเพราะว่ามองผมนะโอ้ยไม่ยอมเลยเออมาไอ้บอมอ่ะกดไอ้บอมยับเลยบอกเลยเอาเลยนั่นแหละก็เข้ามาแคสติ้งเอ้ยก่อนหน้านั้นผมเคยแคสโซตัสด้วยนะคนรู้ป่ะรู้ใช่ไหมไอ้ทายผมแคสเป็นตัวเออแคสเป็นกล้องพบเขาให้ผมแคสยังไงรู้ป่ะพี่ไม่ต้องคิดมันไม่ถูกนะผมเล่นเป็นดราม่าช่อง3เลยตกรอบแน่เลยจริงจังไปไงละครเขาแบบสบายก็ไม่รู้ว่าซีนมันต้องซีนโหดใช่ไหมเหรอตอนแรกอะไรอยากลองเป็นเพื่อนที่ต้องใส่ช็อปประโยคเดิมเลยพวกเขาพี่ผมใส่ช็อปเท่นะก็ลองให้วางโดนนักศึกษาไปไม่ใช่ทางอ่ะผมไม่ค่อยกล้าตะโกนเพราะว่าตอนนั้นฟันเหยียดอยู่มันเงื้อปากมากเดี๋ยวเขาไม่ให้ผ่านเข้ารอบฟันมันดัดฟันอยู่ไงตอนนั้นอ่ะมันดัดฟันอยู่ยังไม่ค่อยโอเคอ่ะมันก็ผ่านไปก็แค่ติดพอติดเนี่ยผ่านข้อรอบสองมาก็ตื่นเต้นคนมีแต่คนหล่อคุณผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อทำยังไงดีวะนั่งคันไอเต้นั่งคันไอเต้หันไปเห็นหน้าเต้กูมีกำลังใจแล้วเว้ยขอโทษเมียเบานะตอนนั้นน่ะหนักจริงๆไม่รู้เล่นโอ้แม่นั่งนอนนั่งกอดเลยสบายครับวินีแรกอ่ะคิดอยู่สองอย่างหนึ่งกูไม่ได้คิดใหญ่ที่สุดสองกูไม่ได้แก่ที่สุดได้เลยเจ๊ก็ได้บอกว่าพี่คิมร้อยอ่ะไม่น่าเชื่อเว้ยมึงผ่านข้อรอบมาได้ไงวะเนี่ยมึงงงมากเลยอ่ะมึงรู้ไหมว่าวินาทีแรกที่
ที่เขานัดเข้าไปบ้านเดือนอย่างนี้ผมผ่านเขารอบนะผมเห็นหน้าตีโอ้ยหน้าเขาคุยของนี่น่าตกใจเหมือนกันตอนแรกฟังมารับข้าวเลยขอฝากไม่ต้องพูดถึงแม่หล่อชิบหายโอ้สมชิบหายผ่านวายโยวายโยนี่มีเรื่องทั้ง3ตัวตัวเทียมๆนี่ว่าผมรู้จักทั้ง3คนผมจะพูดตัวไม่ได้ไงอ่ะ3คน3คนตัดนะเดี๋ยวดราม่าอีกอ่ะ3คน3คนยังอีกยังให้ลบอีกเอาไปเอาไปครับจะได้มีของจะได้ครับโอ้ตัวเก่งๆมี3คนตอนตัดสินใจเขาไม่ได้บอกนี่เอารอบพักก็โทรมาเขาแค่โทรมาทีมงานโทรมาพี่โอก็ไม่อยู่ไฟก็ไม่อยู่อยู่ในทีมงานโปรดักชั่นมาปุ๊บเจอไอ้คิดแค่ก่อนกล้าบึ้งมาเลยไอ้บึ้งไหมเนี่ยคิดในใจโหบึ้งมาเลยแล้วเป็นไรตัวเตี้ยน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่วันนี้รอดเดินมาพี่โฟนเอาเลยนั่งข้างกูเลยไอ้เนี่ยไอ้คนนี้พี่โฟนรู้ว่าเป็นพี่โฟนเลยเพราะว่าลุงมันไม่น่าจะเป็นหมอป่าได้ถ้าเป็นหมอปากก็น่าจะเป็นหมอปากตอนช่วงชิดเดือนไหนไม่ได้แล้วนะคนน้อยผมเจอหมอบีซึ่งหมอบีรู้จักมันไอตีโบเขาหล่ออยู่แล้วในบรรดาลูกแคทติ้งตีหล่อสุดตอนนั้นแต่ว่าแต่ทุกวันนี้บวมตีบวมมากไม่เป็นไรหรอกเขาหล่อเขารู้ว่าเป็นไงใครๆเขาก็รักคนออกมาเนี่ยคนนี้เลยครับสามคนเทพของเราที่บอกว่าทักมาผมคิดว่าถ้าสามคนนี้ใครก็ได้เดินเข้ามาเฮ้ยเป็นไอ้เตี้ยอ้วนที่สุดในกลุ่มสามคนนี้ตะมุนตะมิ้งมาเลยตักมาคุณรู้ไหมภาพแรกเจอที่บ้านเดือนคือมันอยู่หน้าตู้เย็นน่ะคอนเซ็ปต์มันชัดเจนมากเหมาะสมแล้วที่เป็นเด็กว่าที่แท้จริงจริงหันมาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเคยเห็นที่แท้บ้านเดือนกับหมอปาไงมันถ่ายรูปครบยังวะอ๋อไอ้ก้อนมาสายตันสไตล์ครับตันมาสายแต่ตอนนั้นไม่เซ็ตผมก็รอเหมือนเดิมอ่ะใส่เสื้อขาวกางเกงยีนส์รองเท้าแบบนี้แต่สีขาวเป็นเหมือนหนังคอมๆดูสิผมติดใจโฟนมากเลยพี่แต่ถ้าเราก็มีในใจไงก็กูไม่ดำตอนนั้นในทวิตเตอร์ก็หนักเหมือนกันตอนนั้นแหละในทวิตเตอร์ก็หนักเหมือนกันทุกคนห้าคนมานั่งคุยกันไม่ทำไงดีวะเนี่ยไม่คนด่ากูฟึบเลยไอ้ตีไม่โดนด่าอยู่คนเดียวไอ้ตีต้มอยู่คนเดียวเลยหมอปลาต้มอยู่คนเดียวสองคนวายูยังโดนเลยขนาดวายูว่ามันน่ารักตะมึงตะมิงเนี่ยโดนแต่นั่นแหละครับผ่านมันมาได้เพราะว่าแฟนๆเนี่ยเหมือนกันผมก็เล่นดื่มขอบคุณทุกคนนะฮะดื่มนี่แหละที่ทำให้ผมเรื่องนี้ทำให้ผมเกิดขึ้นมาและยืนอยู่ตรงนี้ครับ To Moon The Series ครับเดี๋ยวไปกินน้ำอ่ะ